พารู้พารวยอาทิตย์นี้ถ้าเกิดเราทำผลกระบอกอย่างไม่ใช่เวลาเป็นเดือนแล้วก็เลยย่อส่วนให้เล็กลงก็เลยมาเป็นผลกระบอกจิ๋วหลังจากนั้นมาปุ๊บเราก็มีการพัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆต่อยอดมาเป็นสินค้าใหม่ๆนะฮะมากมายวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงห้ามพลาดครับ